ในพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึงข้อที่35ครับขอเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปพร้อมกันนะครับเรียนเชิญครับขณะนั้นเปโตรมาทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ควรยกโทษให้พี่น้องที่ทำผิดต่อข้าพระองค์สักกี่ครั้งถึง7ครั้งเชียวหรือพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราไม่ได้บอกท่านว่า7ครั้งแต่70ครั้งคูณ7เพราะเหตุนี้แผ่นดินสวรรค์ก็เปรียบเหมือนเจ้าองค์หนึ่งที่มีพระประสงค์จะคิดบัญชีกับบรรดาทาสของตนเมื่อท่านทรงเริ่มต้นคิดบัญชีคนหนึ่งที่เป็นหนี้ 10,000 ตะลันก็ถูกพามาเข้าเฝ้าท่านจึงมีรับสั่งให้ขายตัวเขาพร้อมกับเมียและลูกรวมทั้งบรรดาสิ่งของที่มีอยู่นั้นเพื่อเอามาใช้หนี้เพราะเขาไม่มีเงินที่จะใช้หนี้นั้นทาสคนนั้นจึงกราบลงวิงวอนว่าขอโปรดผัดไว้ก่อนแล้วข้าพระองค์จะใช้หนี้ทั้งหมดเจ้าองค์นั้นสงสารจึงทรงปล่อยตัวเขาและทรงยกหนี้แต่เมื่อทาสคนนั้นออกไปก็พบคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนทาสด้วยกันที่เป็นหนี้เขาอยู่100เดนาริอันเขาก็จับคนนั้นบีบคอบอกว่าแกต้องใช้หนี้ให้ข้าเพื่อนทาสคนนั้นจึงกราบลงอ้อนวอนว่าขอผัดไว้ก่อนแล้วข้าจะใช้ให้แต่เขาไม่ยอมจึงนำทาสลูกหนี้นั้นไปขังคุกไว้จนกว่าจะสามารถใช้หนี้ได้พวกเพื่อนทาสเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งและนำเหตุการณ์ทั้งหมดไปกราบทูลเจ้าองค์นั้นท่านจึงเรียกทาสนั้นมาตรัสว่าไอ้ข้าชาชั่วเรายกหนี้ให้เองทั้งหมดก็เพราะเองอ้อนวอนเราเองควรจะเมตตาเพื่อนทาสด้วยกันเมื่อเราเมตตาเองไม่ใช่หรือแล้วเจ้าองค์นั้นก็กลิ้วจึงทรงมอบทาสคนนั้นไว้ให้เจ้าหน้าที่ทรมานจนกว่าจะใช้หนี้หมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็ทรงทำต่อพวกท่านอย่างนั้นถ้าพวกท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจของพวกท่านสาธุการพระเจ้าเราเชื่อพระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชและเดชานุภาพขอให้เช้าวันนี้พระคำของพระเจ้าได้เป็นมากกว่าความรู้แต่ออกฤทธิ์ในชีวิตของเราที่จะปลดปล่อยจิตใจของเราจากสิ่งที่ผูกมัดเอาไว้เพื่อจะปลดปล่อยตัวของเราจากเรือนจำจากโซ่ตรวนที่ดึงรั้งชีวิตของเราไว้ด้วยการโกรธเคืองเพื่อจะปลดปล่อยลากขมขื่นด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าขอให้สิ่งที่เราทั้งหลายจะได้ยินได้ฟังนั้นเป็นมากกว่าเพียงความรู้แต่เป็นฤทธิ์เดชที่ปลดเปลื้องการละเมิดและสิ่งที่พันธนาการชีวิตของเราทั้งปวงให้คริสเตียนพบเสรีภาพในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้เราดำเนินชีวิตด้วยเสรีภาพในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจึงสรรเสริญและขอน้อมใจลงรับฟังถ้อยคำของพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าอาเมนเดี๋ยวเจ๊ไปนอนนั่งลงนะครับมีสามีภรรยาคู่หนึ่งใช้ชีวิตร่วมกันมา25ปีทั้งสองคนมีลูกด้วยกัน4คนแต่วันหนึ่งสามีไปนอกใจภรรยาที่แต่งงานอยู่กินกันมานานภรรยาจับได้ก็ทั้งคู่ก็เริ่มมีปากเสียงทะเลาะกันในที่สุดก็ลงเอยด้วยการหย่าร้างลูกทั้ง4คนตกอยู่ในการดูแลของภรรยาภรรยาผู้นี้รู้สึกบาดเจ็บที่สามีที่เขาแต่งงานและอุทิศชีวิตให้25ปีกลับมานอกใจเขาในยามเขาแก่เท่าลงอีกทั้งสามีนะครับก็ยังปล่อยให้เขาดูแลลูก4คนนี้ลำพังเธอไม่มีเวลาไปทำงานความเป็นอยู่ก็เลยตกต่ำลงเธอต้องตึงเครียดกับภาวะการเงินและรู้สึกเจ็บช้ำทุกวันที่ถูกการหักหลังการทรยศสามีของเธอแต่งงานใหม่อย่างรวดเร็วเร็วกว่าที่ใครจะคาดคิดเพิ่งหย่าก็ได้แต่งใหม่เลยชีวิตของสามีกับตรงกันข้ามกับภรรยาสามีดูมีความสุขการงานของสามีไปได้ดีสวนทางกับภรรยาผู้นี้ที่ต้องเลี้ยงลูก4คนและเครียดกับการเงินชีวิตกำลังดิ่งลงในที่สุดเวลาผ่านไปถึงวันแต่งงานของลูกสาวคนโตสามีกลับมาที่บ้านกลับมาร่วมในงานแต่งงานนั้นและเมื่อพิธีเริ่มต้นสามีก็ควงลูกสาวของตัวเองเข้าสู่พิธีสามีผู้นี้มีความสุขเขาไม่ได้เลี้ยงลูกในช่วงที่ผ่านมาแต่เขามีรอยยิ้มฉีกจนถึงใบหูเขาภาคภูมิใจทุกคนมองเขาว่าเขาเป็นผู้นำเจ้าสาวเข้าสู่พิธีแต่ภรรยาที่นั่งอยู่แถวหน้ามีความรู้สึกเจ็บปวดใจเธอเห็นสามีที่เดินยิ้มยิ่งสามียิ้มเธอยิ่งเจ็บปวดเพราะสามีทิ้งเธอไว้และปล่อยให้เธอต้องรับภาระลูกแต่ลำพังและถึงเวลาโอกาสสำคัญสามีกลับมาชุบมือเปิบมาพาลูกสาวเข้าสู่พิธีสมรส
นี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองมีชายคนหนึ่งทุ่มเทชีวิตให้กับบริษัทตั้งแต่เรียนหนังสือจบเขาเข้าทำงานบริษัทนี้เขาอุทิศเวลาให้กับการทำงานในบริษัทเขาสละหลายส่วนของชีวิตไปเพื่อให้งานสำเร็จแฟนสาวของเขาเลิกลาไปเพราะว่าเขาไม่มีเวลาให้คุณแม่ของเขาเสียชีวิตอย่างกระทันหันเขาไม่ได้อยู่ดูใจเพราะเขาติดงานที่ต่างประเทศหลายปีต่อมาบริษัทที่เขาทุ่มเทใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆถึงเวลาที่บริษัทจะปรับโครงสร้างเขาเชื่อว่าและคาดหวังว่าเขาจะได้ตำแหน่งสำคัญในบริษัทแห่งนี้แต่เมื่อประกาศโครงสร้างบริษัทมาทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่เขาหวังเขาถูกเพื่อนที่ร่วมกันก่อตั้งบริษัทหักหลังและก็ให้เขาออกจากบริษัทเขาต้องหันหลังเดินออกจากบริษัทเหล่านั้นด้วยความเจ็บปวดและเมื่อใดที่เขานึกถึงความทุ่มเทในอดีตเมื่อใดที่เขานึกถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการทำงานเขาเสียภรรยาเขาเสียแฟนเขาเสียคุณแม่ของเขาไปยิ่งเขาได้นึกเขายิ่งกลับเจ็บปวดและสิ่งนั้นก็ได้ทวีบาดแผลที่รุนแรงยิ่งขึ้นให้กับตัวของเขาหลายคนอาจจะมีเรื่องราวของชีวิตที่มันน่าเศร้าเรื่องราวที่เราเคยทุ่มเทกับอะไรบางอย่างแล้วสุดท้ายก็มีคนมาหักหลังเราบางคนมาทำร้ายเรามีความสูญเสียหลายอย่างเกิดขึ้นบางคนสูญเสียลูกน้อยของตัวเองเพราะว่ามีรถยนต์อีกคันหนึ่งที่ขับเมาแล้วขับมาชนทำให้เขาสูญเสียลูกไปทุกวันเขาใช้เวลาชีวิตกับความบาดเจ็บกับความโกรธความเครียดแค้นและการไม่ให้อภัยสิ่งนี้เป็นเหมือนยาพิษที่เราดื่มไปทุกวันทุกวันกับความเกลียดชังกับความเจ็บปวดความเกลียดชังและความขมขื่นความรู้สึกถูกเอารัดเอาเปรียบสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนยาพิษที่ทำลายชีวิตของเราและทำให้ชีวิตของเรานั้นตกต่ำลงเรื่อยๆมีผลวิจัยทางการแพทย์บอกว่าคนที่เก็บความโกรธไม่ให้อภัยเอาไว้จะมีอายุไขสั้นกว่าคนปกติคนที่เก็บความโกรธเอาไว้ในใจจะทำให้เขาเจ็บป่วยทางโรคภัยไข้เจ็บทางกายภาพด้วยเมื่อเรามีใจขมขื่นเมื่อเราโกรธและเก็บใจไม่ให้อภัยเอาไว้ความดันโลหิตของร่างกายเราจะส่งผลในทางลบต่อเยื่อบุช่องท้องและส่งผลทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตของร่างกายนั้นผิดแผกแตกต่างไปเราสังเกตว่าจิตใจมีผลต่อร่างกายถ้าเราโกรธบางทีหัวใจเราจะเต้นรุนแรงเราตื่นเต้นหัวใจเราจะเต้นรุนแรงมือไม้เราจะสั่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับร่างกายนั้นส่งผลมาจากสิ่งที่เป็นในจิตใจและหลักฐานทางการแพทย์ได้พิสูจน์ว่าคนที่เก็บใจโกรธไว้ไม่ให้อภัยความดันโลหิตของเขาจะผิดปกติและจะมีระบบในทางลบกับเยื่อบุช่องท้องทำให้อายุไขของเขาสั้นลงอีกงานวิจัยหนึ่งชี้ว่า1ใน5ของเหยื่อที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์1ใน5ของคนเหล่านั้นคือคนที่เพิ่งมีเรื่องทะเลาะกับคนอื่นใน6ชั่วโมงก่อนหน้านั้นแสดงให้เห็นว่าคนที่ทะเลาะกับคนอื่นใน6ชั่วโมงก่อนหน้าถ้ามาขับรถมีโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์มากขึ้นและเมื่อดูคนที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์5คนจะเจอ1คนที่เพิ่งมีเรื่องโกรธกับใครมา1ใน5กรณีเสมอๆความโกรธเคืองจึงสร้างผลร้ายทั้งทางร่างกายทำให้เราเจ็บป่วยเป็นไปได้ว่าบางครั้งที่เราเจ็บป่วยเป็นไปได้ที่เรามีโรคประจำตัวบางอย่างมันอาจจะเป็นผลจากการที่เราเก็บใจที่ไม่ให้อภัยใครสักคนหนึ่งเอาไว้อยู่ในชีวิตก็ได้หรือเป็นไปได้ที่เราประสบอุบัติเหตุซุ่มซ่ามดูเหมือนหลงลืมดูเหมือนใช้ชีวิตไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะว่าเราเก็บใจโกรธเคืองเอาไว้ในชีวิตของเราไม่ใช่แค่ผลฝ่ายกายภาพแต่ยังรวมถึงผลฝ่ายวิญญาณเมื่อเราเก็บความโกรธเคืองไว้อยู่ในชีวิตไม่ให้อภัยประตูแห่งพระพรพระเจ้าก็ถูกปิดเราทำอะไรก็จะไม่ได้ประสบความสำเร็จแบบเกินธรรมชาติมันก็จะเป็นเพียงความสำเร็จในฝ่ายธรรมชาติทำหนึ่งได้หนึ่งทำสองได้สองแต่ไม่มีโอกาสแห่งพระพรที่ทำหนึ่งเกี่ยวได้ร้อยเพราะประตูแห่งการเทพระพรพระเจ้านั้นถูกปิดเนื่องจากการไม่ให้อภัยการไม่ให้อภัยจึงเป็นสิ่งที่ร้ายกาจมากและเราทุกคนในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกคนบาปเราจำเป็นที่จะต้องให้อภัยคนให้ได้เพราะในโลกคนบาปนั้นทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบไม่ว่าผมหรือท่านเราทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบและถ้าหากเราไม่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ด้วยการให้อภัยเราจะไม่มีทางอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขทางเดียวที่จะใช้ชีวิตในโลกคนบาปได้มีความสุขคือการเรียนรู้จักที่จะให้อภัยและความคิดแห่งการให้อภัยนั้นคือความคิดที่พระคัมภีร์ได้สอนตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์เมื่อมนุษย์ทำบาปพระเจ้าทรงเตรียมวิธีแห่งการอภัยบาปเอาเสื้อคลุมหนังสัตว์ประปกคลุมกายมนุษย์คู่แรกและทรงเตรียมแผนการแห่งการไถ่เรื่ององค์พระเยซูคริสต์ตั้งแต่ปฐมกาลหลังจากมนุษย์ทำบาป
และจนจบในวิวรณ์ผู้ที่ไถ่ก็ได้ร่วมครอบครองด้วยกันกับพระเจ้าพระเจ้าจึงเป็นพระเจ้าแห่งการให้อภัยแตกต่างจากความคิดในโลกที่เราดำเนินชีวิตอยู่เราถูกปลูกฝังเรื่องความยุติธรรมและปลูกฝังเรื่องการไม่ให้ใครเอารัดเอาเปรียบเราภาพยนตร์จีนบอกเราว่าถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายจริงล้างแค้น10ปีก็ยังไม่สายถ้าคุณไม่ล้างแค้นแสดงว่าคุณไม่ใช่ลูกผู้ชายตัวจริงถ้าไม่ปลูกฝังความคิดอย่างนี้กับเราต้องล้างแค้นแกฆ่าหมาบ้านฉันต้องฆ่าหมาบ้านแกสุดท้ายก็ทะเลาะกันไปกลายเป็นศึกระหว่างตระกูลมีความเกลียดชังกันและกันมีความคิดที่คนพูดว่าตาแทนตาฟันแทนฟันเขาทำเราเจ็บหนึ่งเราต้องทำให้เขาเจ็บสิบเป็นการแก้เผ็ดเป็นการจดจำความผิดและความเกลียดชังซึ่งสิ่งนี้นั้นตรงกันข้ามกับความคิดของพระเยซูวันนี้พระเยซูได้สอนเราทั้งหลายในแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องการให้อภัยเราจะศึกษาด้วยกันในหัวข้อ7คูณ70ว่าคำว่า7คูณ70ของพระเยซูเนี่ยหมายถึงอะไรมันเป็นการให้อภัยแบบไหนโดยจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกเข้าใจการให้อภัยเรามาเข้าใจก่อนเรื่องการให้อภัยสั้นๆ3ประการบางคนเข้าใจผิดคิดว่าอภัยก็หลงลืมกันไปแต่การให้อภัยนั้นมีความสมดุลของความคิดอยู่ด้วยประการแรกก็คือมันไม่ใช่การลืมความผิดการให้อภัยไม่ใช่การลืมความผิดหลายคนพูดบอกว่าจะให้ลืมเรื่องร้ายๆที่เขาทำกับฉันได้ยังไงเขาทำเรื่องร้ายๆกับเรามาต้องเยอะเขาทิ้งเราไปความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันอยู่ในจิตใจของเราแล้วเรามองว่าจะให้ลืมเรื่องร้ายๆนั้นได้อย่างไรคนนี้เข้าใจการอภัยผิดเขาคิดว่าการให้อภัยคือการลืมแต่ในความเป็นจริงแล้วการลืมไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับการให้อภัยมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยความทรงจำเราคือสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยความทรงจำและสมองของมนุษย์เนี่ยแตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่ว่าคอมพิวเตอร์ถ้าเราไม่ชอบใจไฟล์ไหนข้อมูลชุดไหนเราก็กด delete กดลบทิ้งเสียได้มันอาจจะไปเก็บอยู่ในรีไซเคิลบินสักครู่แต่ถ้าเราเคลียร์รีไซเคิลบินมันก็หมดไปอยู่ดีมันไม่สามารถกลับกู้ขึ้นมาได้อีกแต่สมองของมนุษย์ไม่สามารถลบได้เหมือนกับแผ่นดิสหรือคอมพิวเตอร์แล้วอยากจะลืมบางเรื่องแต่เราก็ลืมมันไม่ได้เพราะฉะนั้นการให้อภัยจึงไม่ใช่การลืมความผิดเพราะมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยความทรงจำอีกทั้งในขั้นตอนของการให้อภัยก่อนคุณจะอภัยได้คุณอาจจะต้องรื้อฟื้นเรื่องราวความเจ็บปวดเหล่านั้นกลับขึ้นมาเพื่อจะมองความเจ็บปวดเหล่านั้นทำความเข้าใจกับมันและก้าวข้ามมันไปให้ได้การให้อภัยจึงไม่ใช่การลืมเรื่องราวความผิดแต่เป็นการกลับไปสู่ประเด็นความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องร้ายๆเหล่านั้นและทำความเข้าใจเกี่ยวกับมันพร้อมกับตัดสินใจว่าจะก้าวข้ามมันไปแม้หลังให้อภัยคุณอาจจะไม่จดจำมันอีกเป็นไปได้เมื่อเราผ่านไปแล้วเราอาจจะไม่จดจำเรื่องเหล่านั้นอีกแต่การให้อภัยก็เป็นคนละเรื่องกับการลืมสิ่งที่สองคือการให้อภัยไม่ใช่การปล่อยความผิดลอยนวลโดยไม่จัดการบางคนคิดว่าโอ้ถ้าเราให้อภัยก็แสดงว่าปล่อยให้คนผิดทำผิดไปเรื่อยๆเป็นอย่างนี้สังคมมันก็แย่น่ะสิจริงครับที่พระเจ้ามีพระลักษณะแห่งความรักพระองค์ให้อภัยแต่พระองค์ก็มีพระลักษณะแห่งความยุติธรรมที่ไม่ได้ยกเลิกผลแห่งความผิดเมื่อคนทำผิดก็ต้องมีผลในการลงโทษพระเจ้ารักมนุษย์และต้องการช่วยมนุษย์ที่ทำผิดให้เริ่มต้นใหม่พระองค์ยุติธรรมด้วยพระองค์จึงต้องไปรับโทษความผิดที่มนุษย์ก่อด้วยการตรึงไม้กางเขนด้วยตัวของพระองค์เองใครที่คิดว่าการให้อภัยคือการปล่อยความผิดลอยนวลโดยไม่จัดการคนนั้นก็เท่ากับเป็นการเพาะนิสัยไม่ดีให้กับคนบาปเพราะการให้อภัยไม่ใช่การปล่อยความผิดให้มันคงอยู่เพียงแต่เป็นการไม่ปล่อยให้ความผิดนั้นมารบกวนจิตใจของเราเป็นการไม่ยอมให้ความผิดเดิมๆมาส่งอิทธิพลในทางลบต่อชีวิตเราอีกต่อไปแต่ความผิดก็คือความผิดความผิดต้องมีการลงโทษต้องมีความรับผิดชอบเพราะนี่คือกฎแห่งความยุติธรรมเราจึงไม่สามารถเอาหลักของความรักและการให้อภัยมาลบล้างและโยนทิ้งหลักอีกข้างนึงคือหลักแห่งความยุติธรรมไปได้แน่นอนจะมีการชดใช้ในความผิดการแก้ไขความผิดเพราะถ้าหากเราเพียงแต่ให้อภัยบางคนที่เขาทำผิดโดยไม่แก้ไขชีวิตเขาที่สุดสิ่งที่เขาเป็นก็อาจจะไปสร้างบาดแผลให้กับตัวเราในอนาคตหรือกับผู้อื่นในอนาคตก็ได้เพราะฉะนั้นในความคิดคริสเตียนจึงไม่ใช่ตัดสินใจให้อภัยแบบคนหลับหูหลับตาแล้วเอาหัวของเราวิ่งชนกำแพงเอาหัววิ่งชนกำแพงและคาดหวังว่าวันหนึ่งกำแพงนี้มันจะหายไปบางคนใช้ความเชื่อแบบไม่สมดุลเรามีความเชื่อเราหลับหูหลับตาเราหัวชนกำแพงเราเชื่อว่าในพระนามพระเยซูกำแพงนี้จะหายไปในความจริงพระเจ้าสร้างดวงตาให้เรามองว่ามันมีกำแพงข้างหน้าด้วยพระองค์ไม่ได้บอกว่าความเชื่อทำให้เราปิดหูปิดตาของเราพระองค์ไม่ได้บอกว่าการให้อภัยทำให้เราปิดหูปิดตาจากความผิดของผู้คนและกลายเป็นดำเนินชีวิตด้วยความไม่ระวัง
คนที่ให้อภัยคือคนที่เรียนรู้จากอดีตด้วยเรารู้ว่าคนนี้มีจุดอ่อนนี้และเราตัดสินใจจะให้อภัยและเปลี่ยนท่าทีต่อความผิดของเขาแต่เราก็รู้ว่าเขามีจุดอ่อนนี้และเราก็ระวังที่เราจะไม่มาโดนทำร้ายด้วยจุดอ่อนแบบนี้อีกการให้อภัยจึงเป็นการมองความจริงสมกับความจริงมันไม่ใช่เป็นการกลบลบความจริงอีกด้านนึงที่เป็นด้านในทางลบไปเสียแต่เป็นการมองมันรู้จักระวังแต่ไม่ให้ผลในทางลบนั้นมาก่อกวนจิตใจของเราอีกต่อไปผมเคยเป็นคนที่คิดว่าโลกนี้เป็นโลกที่เชิงบวกผมเคยมองคนแต่มุมบวกในวันหนึ่งเมื่อผมศึกษาพระคัมภีร์ผมพบว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่ามนุษย์เป็นคนบริสุทธิ์หรือชอบธรรมแต่บอกว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปในความบาปเรามีสิ่งที่ถูกปลูกฝังและอิทธิพลในทางลบที่อยู่ในฝ่ายวิญญาณที่ล่อลวงความคิดของเราได้เพราะฉะนั้นในความคิดของคริสเตียนในการมองคนแง่ดีจึงเป็นการไม่เชื่อในความผิดของคนจนกว่าจะถูกตรวจสอบว่ามันผิดจริงมีพยาน 2-3 ปากมีหลักฐานที่แน่นแน่ว่าผิดจริงก็คือมองว่ามันผิดแต่มองความจริงนั้นด้วยท่าทีถูกคือด้วยใจรักและระวังตัวเองไม่ให้ถูกทำร้ายด้วยความผิดหรือความบกพร่องในสังคมที่เราดำเนินชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นคนที่ให้อภัยจึงไม่ใช่คนที่จะถูกทำร้ายซ้ำๆในเรื่องเดิมๆให้อภัยแต่เราเรียนรู้ที่จะไม่ทำให้ตัวเราไปสู่การทดลองในการต้องให้อภัยในครั้งต่อไปสลับเรื่องเดิมการให้อภัยจึงสมดุลคู่กับการระวังและในการให้อภัยนั้นมีการจัดการแก้ไขความผิดแต่ด้วยท่าทีแห่งความรักนั่นเองและสิ่งที่3เกี่ยวกับการให้อภัยก็คือมันเป็นการตัดสินใจเลือกพูดพร้อมกันเป็นการตัดสินใจเลือกการให้อภัยคือการตัดสินใจเลือกบางคนบอกว่ารอให้เขาเปลี่ยนก่อนรอให้เขามาขอโทษก่อนรอให้เหตุการณ์มันดีขึ้นก่อนฉันถึงจะให้อภัยแต่ความจริงเราสามารถจะตัดสินใจให้อภัยเลยเมื่อเราตัดสินใจในณวินาทีนั้นการให้อภัยเป็นการตัดสินใจเปลี่ยนท่าทีของเราต่อความผิดของคนอื่นมันขึ้นกับตัวของเราเองว่าจะเลือกเกลียดชังต่อไปหรือจะเลือกให้อภัยการให้อภัยจึงเป็นเรื่องของการตัดสินใจเลือกมันขึ้นกับตัวเราเองโดยสมบูรณ์แบบบางเรื่องคนที่ทำผิดกับเราไม่มีโอกาสมาขอโทษเราแต่มันขึ้นกับเราที่เราตัดสินใจอย่างสมบูรณ์แบบว่าเราจะไม่ให้ผลร้ายนั้นมาก่อกวนชีวิตของเราอีกต่อไปเมื่อเราเลือกไม่ให้อภัยเราก็เปิดประตูแห่งวิญญาณการทำลายเมื่อเราเลือกจะไม่ให้อภัยเราก็เปิดประตูแห่งการเพาะบ่มแปลงเพาะชำแห่งรากขมขื่นความเกลียดชังและทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองเต็มไปด้วยความโกรธเกลียดเรากำลังทำให้ตัวเองต่ำลงและเสื่อมไม่ต่างอะไรนักจากคนที่เรากำลังเกลียดชังอยู่นั่นเองแต่ในทางตรงกันข้ามหากเราตัดสินใจเลือกจะให้อภัยเราก็จะปกป้องตัวเองจากความบาดเจ็บการให้อภัยจะเป็นการตัดสินใจเลือกที่ตัวเราเองเป็นผู้ที่ควบคุมปัจจัยนี้ได้เอเมนไหมครับในหัวข้อที่2การให้อภัยจากคำสอนของพระเยซูเอาล่ะเราเข้าใจความสมดุลของการให้อภัยแล้วมันไม่ใช่การแบบไม่สนใจความผิดไม่จัดการแก้ไขความผิดมันไม่ใช่เรื่องที่รอเขาเปลี่ยนก่อนแต่มันคือเรื่องที่เราตัดสินใจเลือกของเราเองได้มันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องที่เราลืมมันไปซะแต่มันคือการกลับไปมองมันและตัดสินใจก้าวข้ามเรื่องราวเหล่านั้นไปเสียแม้หลังจากนั้นคุณอาจจะลืมมันไปก็ไม่แปลกแต่การให้อภัยไม่ใช่การลืมในส่วนที่2คือการให้อภัยจากคำสอนของพระเยซูในตอนนี้พระองค์สอนอย่างไรประเด็นแรกคือการให้อภัยเป็นเรื่องของพระคุณที่ไม่จำกัดการให้อภัยเป็นเรื่องของพระคุณที่ไม่จำกัดพระเยซูได้ตอบคำถามสาวกของพระองค์คือเปโตรในเวลานั้นเปโตรมาถามพระเยซูเปโตรมาหาพระเยซูแล้วบอกว่าพระองค์ครับพระองค์จะให้อภัย7ครั้งพอไหมพระองค์ก็บอก7คูณด้วย70พระองค์ก็เปรียบเทียบเหมือนกับทาสคนหนึ่งที่เป็นหนี้ 10,000 ตาลันซึ่งหนี้มากโหแต่เจ้าหนี้ที่เป็นเจ้านั้นก็ยกหนี้ให้การให้อภัยจึงเป็นเรื่องของพระคุณพระคุณหมายถึงสิ่งที่เราได้รับแม้ตัวเราจะไม่สมควรได้รับนี่คือความหมายของคำว่าพระคุณการให้อภัยจึงไม่ได้ขึ้นกับตัวผู้รับว่าเขาเป็นอย่างไรเขาอาจจะไม่สมควรที่จะได้รับการอภัยแต่การให้อภัยนั้นเป็นเรื่องของพระคุณเพราะพระเจ้าไม่ได้จบที่ความยุติธรรมแต่พระองค์ทรงเปลี่ยนไปด้วยพระคุณพระคุณจึงเป็นสิ่งที่อยู่สูงและอยู่เหนือกว่าแค่ความยุติธรรมพระคุณเป็นยังไงบ้างในแง่มุมแรกคือไม่จำกัดจำนวนครั้งของความผิดเปโตรมาหาพระเยซูถามบอกว่าอภัย7ครั้งพอไหมพระองค์เจ้าค่ะปกติในสังคมสมัยนั้นเนี่ยนักการศาสนาจะสอนคนยิวทั่วไปว่าจงให้อภัย3ครั้งถ้าหลังจาก3ครั้งยังผิดอีกก็จัดการเลยจัดเต็มชดเชยได้ลงมือเอาคืนได้ไม่ต้องให้อภัยต่อไปนักการศาสนาคนยิวจะสอนให้อภัย3ครั้งเปโตรมาหาพระเยซูยกจริยธรรมที่สูงกว่าพระองค์7ครั้งพอไหมดูเหมือนเปโตรจะมาเหนือจะสูงกว่านักการศาสนาในสมัยนั้นสำหรับเราไม่ต้องถึงกับ7ครั้งหรอก2ครั้งเราก็ไม่ยอมแล้วใช่ไหมฮะเราก็โมโหแล้วทำไมผิดซ้ำผิดซาก
แต่คำตอบของพระเยซูนั้นทำให้เปโตรอาจจะเกินความคาดคิดสักนิดหนึ่งเปโตรถามว่า7ครั้งพอไหมพระเยซูบอกว่า7ไปคูณด้วย70ไม่ใช่หมายความว่าอภัย490ครั้งนะครับสามีคนหนึ่งยกพัมพีตอนนี้กับภรรยา7คูณ70ภรรยาบอกของเธอมันเกิน500ไปแล้ว นะฮะมันไม่ใช่การมานับว่า490แล้วพอแต่ความหมายของพระเยซู7คูณ70 7เป็นตัวเลขความสมบูรณ์นั่นหมายถึงเป็นการให้อภัยแบบไม่ต้องนับครั้งของการให้อภัยบางทีระหว่างเรานับไปเรื่อยๆครั้งที่200 300เราจะเหนื่อยแล้วพอใจเลิกนับก็ได้นะเพราะฉะนั้นการให้อภัยแบบพระเยซูคือการให้อภัยที่ไม่นับจำนวนครั้งความหมายของการให้อภัยของพระเยซูจึงเป็นแบบนี้บางคนอาจจะมาทำผิดกับท่านผิดซ้ำผิดซากแต่ในส่วนตัวของเราเราก็สามารถจะให้อภัยได้แต่ให้อภัยแล้วต้องจัดการความผิดนะครับบางทีลูกน้องผิดซ้ำผิดซากเรื่อยๆไม่เรียนรู้สักทีให้อภัยนะแต่ก็ให้โอกาสเขาหางานใหม่ได้ไม่บาปเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ไงไม่ใช่ว่าให้อภัยมันคือเรื่องท่าทีการเคลียร์พันธนาการในใจแต่ในเชิงภาพปฏิบัติมันก็ต้องมีหลักการดำเนินชีวิตไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นที่ที่ไม่มีการแก้ไขความผิดซ้ำผิดซากไปเรื่อยๆอีกครั้งหนึ่งพระเยซูพูดในลูกา17ข้อที่3ถึง4จงระวังให้ดีถ้าพี่น้องทำผิดกับท่านจงเตือนเขาและถ้าเขากลับใจแล้วก็จงยกโทษให้ฟังดีๆข้อต่อมานะครับแม้เขาจะผิดต่อท่านวันหนึ่ง7หนและจะกลับมาหาท่านทั้ง7หนนั้นแล้วว่าฉันกลับใจแล้วจงยกโทษให้เขาเถิดพระเยซูบอกวันเดียว7หนทำผิดมาขอโทษเรา7หนในวันเดียวแต่จงตัดสินใจที่จะยกโทษให้เขาเถิดคำว่าพระคุณจึงเป็นแบบนี้คือแม้เขาผิดกี่ครั้งก็ตามตัดสินใจที่จะให้อภัยเขาต่อไปและประการต่อมาคือไม่จำกัดความรุนแรงของความผิดหลังจากนั้นพระเยซูก็ยกตัวอย่างสอนเปโตรบอกว่ามีทาสคนหนึ่งเป็นลูกหนี้ของเจ้าผู้ครองเมืองเจ้าผู้ครองเมืองก็จะมาเคลียร์บัญชีหนี้สินก็พบว่ามีลูกหนี้คนนี้เป็นลูกหนี้รายใหญ่ติดหนี้เราทั้งหมด 10,000 ตะลันพี่น้องรู้ไหมครับว่า 10,000 ตะลันมันเยอะขนาดไหนนะ 10,000 ตะลันเนี่ยเปรียบเทียบกับค่าแรงในการทำงานตลอดทั้งชีวิตคูณด้วย25เท่าหมายความว่าคุณใช้25ชาติในการทำงานแต่คริสเตียนเราเชื่อว่ามีชาติเดียวนะครับเปรียบเทียบภาพให้เห็นชัดเจนก็คือภาษีที่อิสราเอลทั้งชนชาติจ่ายให้กับโรมันในสมัยพระเยซู1ปีเทียบเป็นเงิน600ตะลันเท่านั้นเอง1ปีของทั้งอิสราเอลเสียภาษีแค่600ตะลันทาสคนนี้มีหนี้ 10,000 ตะลันหมายความว่าเยอะกว่าเงินภาษีเทียบเป็น2ปีของเงินภาษีอิสราเอลให้กับโรมันเสียด้วยซ้ำหนี้นั้นจะเป็นหนี้ที่ใหญ่มากๆเป็นหนี้ที่รุนแรงแต่สิ่งที่น่าสะใจคือเจ้าองค์นี้ยังยกหนี้ให้ด้วยความสงสารพัมพีได้พูดว่าสิ่งที่ทำให้เจ้าคนนี้ยกหนี้ให้ก็คือความสงสารเขาเห็นชายคนนี้แล้วเกิดความสงสารแม้หนี้นั้นจะรุนแรงและเป็นความผิดที่ทำกับเขาโดยตรงเขาตัดสินใจที่จะอภัยได้บางคนจะอาจจะอภัยให้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เรื่องใหญ่ๆมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะให้อภัยและสิ่งที่สร้างบาดแผลให้กับเราบางทีก็อาจจะไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ๆบางเรื่องที่เราไม่ยอมปล่อยมันไปด้วยเช่นเดียวกันแต่พระเจ้าต้องการสอนเราทุกคนว่าการให้อภัยมันขึ้นกับการตัดสินใจของตัวเราเองและมันเป็นพระคุณที่ไม่ขึ้นกับจำนวนครั้งความผิดของเขาและไม่ขึ้นกับความรุนแรงของความผิดที่เขาก่อขึ้นกับตัวของเราและเป็นพระคุณยังไงประการที่3ข้อควายก็คือแม้ผู้ทำผิดจะไม่อาจชดใช้ให้ได้เลยนายก็เรียกทาสคนนี้บอกว่าจงขายตัวของเจ้าพร้อมกับเมียและลูกมาเป็นทาสของเราบรรดาสิ่งที่เจ้ามีอยู่นั้นจงขายเอามาใช้หนี้เราเพื่อเจ้าจะมีเงินใช้หนี้ของเราได้บ้างบางส่วนทาสคนนั้นก็กราบวิงวอนบอกว่าขอโปรดผัดผ่อนไว้ก่อนเถอะแล้วข้าพระองค์จะใช้หนี้ทั้งหมดให้พี่น้องคิดว่าทาสคนนี้พูดความจริงไหมครับขอโปรดผัดผ่อนไว้ก่อนเถอะแล้วข้าพระองค์จะใช้หนี้ทั้งหมดให้เป็นไปได้เหรอครับที่คนเราจะใช้หนี้ที่ทำงานตลอดชั่วชีวิต25เท่าได้เป็นไปไม่ได้และทาสคนนี้ก็เพียงแต่พูดในสิ่งที่เป็นความตั้งใจที่มันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้จริงเขาไม่อาจจะชดใช้หนี้ที่มากโคเหล่านี้ได้เลยฟังดูเหมือนจะเป็นความตั้งใจที่ดีแต่คิดอีกแง่ในทางลบมันอาจจะเป็นการโกหกหรือคิดอีกแง่หนึ่งมันก็อาจจะเป็นความตั้งใจที่ดีที่ไม่สามารถจะเกิดขึ้นจริงได้แต่แม้กระนั้นแม้ทาสคนนี้ไม่อาจชดเชยหมื่นตะลันให้แต่นายองค์นั้นผู้สงสารก็ปล่อยตัวเขาและยอมยกหนี้ให้กับเขาทั้งสิ้นบางเรื่องที่เราถูกกระทำเราบาดเจ็บมีบางคนทำผิดกับเราเขาไม่อยู่ที่นี่เพื่อชดใช้ความผิดที่เขาก่อไว้กับเราอีกแล้ว
เราอาจจะเคยบาดเจ็บกับคนที่ทำร้ายเราวันนี้คนคนนั้นยังไม่สำนึกด้วยซ้ำเขาดูเหมือนยังดำเนินชีวิตอยู่ในบาปของเขายังทำร้ายเราอยู่เรื่อยๆทำร้ายคนอื่นไปเรื่อยๆและเขาดูไม่เหมือนไม่สำนึกเขาดูเหมือนไม่กลับใจเขาไม่มาชดเชยความผิดที่เขาทำกับเราเลยแต่การให้อภัยไม่ขึ้นกับเขาแม้เขาไม่อาจชดเชยได้แต่เราก็ให้อภัยคนคนนั้นจากโลกไปแล้วอาจจะเป็นคนในครอบครัวบางคนที่สร้างความบาดเจ็บในชีวิตของเราและทิ้งแผลไว้ปัจจุบันเขาจากโลกไปแล้วแล้วเขาไม่สามารถจะมาชดเชยสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถจะมาพูดกับเราว่าเขาขอโทษหรือเขาเสียใจสิ่งที่เขาเคยทำแต่การให้อภัยมันเกิดขึ้นได้แม้คนทำผิดจะไม่อาจอยู่ชดใช้ความผิดเขาไม่ได้ชดใช้สมกับความบาดเจ็บของเราเขาไม่ได้เยียวยาเราแต่พระเยซูก็สอนว่าการให้อภัยเกิดขึ้นได้โดยที่มันไม่ได้ขึ้นกับว่าเขาชดใช้ให้กับเราได้หรือไม่นี่คือเป็นเรื่องของพระคุณและพระเจ้าต้องการสอนเราให้ไปสู่จุดนี้คือการให้อภัยโดยไม่ขึ้นกับจำนวนครั้งความผิดไม่ขึ้นกับความรุนแรงของความผิดและไม่ขึ้นกับว่าผู้ทำผิดนั้นจะได้ชดใช้ความผิดของเขาแล้วหรือยังประการที่2การให้อภัยเป็นทางปลดปล่อยไปสู่เสรีภาพไม่เพียงแต่การให้อภัยเป็นเรื่องของพระคุณ 2.2 ยังเป็นเรื่องของการปลดปล่อยไปสู่เสรีภาพด้วยพระเยซูสอนต่อไปบอกว่าเมื่อทาสคนนี้เนี่ยทำผิดนายก็จะจับเขาขังอยู่ในคุกให้มาเป็นทาสทั้งตัวเขาลูกเขาและเมียของเขาเจ้าองค์นั้นต้องการที่จะเอาลูกหนี้ที่ไม่ได้รับการยกหนี้มาเป็นทาสจนสุดท้ายในข้อ27เมื่อเจ้าองค์นั้นสงสารเลยให้อภัยก็เลยปลดปล่อยเขายกหนี้ให้กับเขามันมี2คำที่คู่กันคือปล่อยตัวเขาและยกหนี้ให้เขาในข้อ27ได้พูด2คำนี้ใช้คำว่าและเชื่อมเพราะฉะนั้นการให้อภัยไม่เพียงแต่เป็นการยกความผิดออกไปแต่เป็นการปลดปล่อยคนจากพันธนาการแห่งความเป็นทาสเราจึงเห็นบัมปีในตอนนี้ทั้งตัวอย่างแรกเจ้านายที่ยกหนี้ให้กับลูกหนี้ 10,000 ตะลันแล้วพอลูกหนี้คนนี้ออกไปข้างนอกไปจับลูกหนี้ของตัวเอง100เหรียญเดนาริยันมาขังคุกเหมือนกันทั้ง2กรณีมีความเชื่อมโยงกันอย่างหนึ่งก็คือถ้าชดใช้ไม่ได้คือจับมาเป็นทาสถ้าชดใช้ไม่ได้คือจับมาขังคุกเราจึงเห็นว่าการไม่ให้อภัยนั้นมีความสัมพันธ์โดยตรงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเป็นทาสการไม่ให้อภัยเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเป็นทาสมันคือการพันธนาการใครสักคนหนึ่งให้อยู่ในการเป็นทาสทั้งตัวคนที่ทำผิดกับเราและตัวเราเองก็เป็นทาสของการไม่ให้อภัยไปด้วยเราบาดเจ็บเพราะความผิดที่คนอื่นทำกับเราหนึ่งครั้งแต่เราบาดเจ็บเพราะรากขมขื่นที่เราปล่อยไว้ในจิตใจนับหมื่นนับแสนครั้งความหมายของพระคัมภีร์ได้บอกว่าการให้อภัยคือคำว่าปล่อยมันไปคำว่าให้อภัยตรงกับภาษากรีกว่าอาฟีมีแปลว่าปล่อยมันไปปล่อยมันไปปล่อยความโกรธออกไปเป็นการคลายมือของเราจากความเดือดดาลเป็นการคลายมือของเราจากความรู้สึกไม่ยุติธรรมเป็นการคลายมือของเราจากสิ่งที่มันถ่วงรั้งและทำให้เราบาดเจ็บคำว่าให้อภัยในพระคัมภีร์หมายถึงการปล่อยมันไปเอามันออกไปจากชีวิตเหมือนเปรียบเหมือนกับวิธีที่เขาใช้ในการดักจับลิงบางประเทศเวลาจับลิงลิงมันซนมากและจับไม่ได้เขาก็จะเอามะพร้าวลูกหนึ่งมาเจาะเป็นรูขนาดเท่ากับฝ่ามือของลิงลิงมาถึงมันก็จะเอาฝ่ามือของมันพยายามใช้เข้าไปในรูนี้แล้วเมื่อเข้าไปถึงมันก็คว้าเอาเนื้อมะพร้าวที่อยู่ข้างในผลมะพร้าวและดึงออกมาจะกินแต่เมื่อมันกำเนื้อมะพร้าวไว้มันก็เอามือของมันออกจากลูกมะพร้าวไม่ได้เขาก็ผูกเชือกเอาไว้ระหว่างลูกมะพร้าวกับต้นแล้วก็มาจับลิงตัวนั้นเสียลิงไม่ยอมปล่อยเพราะมันเสียดายเนื้อมะพร้าวที่อยู่ข้างในแต่การกำมันไว้ทำให้สุดท้ายลิงตัวนี้ถูกจับแล้วก็ติดในพันธนาการทางเดียวที่ลิงตัวนี้จะหลุดจากบ่วงที่ผูกมัดคือการคลายมือจากเนื้อมะพร้าวนั้นเสียทางเดียวที่คนที่มีความขมขื่นคนที่มีความบาดเจ็บหรือถูกกระทำจะปลดปล่อยชีวิตตัวเขาได้ก็คือการยอมคลายมือจากการยึดจับสิ่งเหล่านั้นไปเสียบางคนบาดเจ็บเพราะแฟนเก่าทำร้ายมีความบาดเจ็บเขาหันหาเราไปหาสาวหน้าตาเกาหลีแฟนหนุ่มของเราหันไปสนใจหนุ่มอีกคนไอ้หนุ่มเสื้อตาข่ายมันเป็นความบาดเจ็บไม่ใช่แค่เขาทิ้งเราแต่เขาทิ้งเราไปหาอะไรที่มันต่างจากเรามากเรารู้สึกว่าเราด้อยคุณค่าเราถูกทำให้บาดเจ็บเราถูกหลอกลวงและกลายเป็นความรู้สึกบาดเจ็บขึ้นในจิตใจความไม่ซื่อตรง
สิ่งเหล่านี้เนี่ยเรากำมันเอาไว้ในชีวิตบางคนดูเหมือนเป็นกสิกรเป็นพี่น้องคือเสียงที่รักการหวานมาหวานเสน่ห์ให้กับเราหวานเสน่ห์ไปเรื่อยทำให้คนนั้นรักทำให้คนนั้นสนใจคอยเช็คเรตติ้งตลอดเวลามีไหมครับแบบนี้ เป็นไหมครับแบบนี้ไม่เป็นนะครับบางคนหวานไปเรื่อยๆทำให้เรารักทำให้เรามีใจมีเซอร์วิสมายมาช่วยเราตลอดทำให้เรารู้สึกว่าเขาสนใจเราแล้ววันหนึ่งเขาก็ประกาศแจกการ์ดเราก็เอ้ยอะไรกันนี่นะฮะไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านั้นเกิดความบาดเจ็บเกิดความรู้สึกเจ็บปวดในจิตใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความรู้สึกที่เราผูกมัดมันเอาไว้คนที่เกลียดชังคือคนที่กำลังถูกบ่วงมัดเมื่อเราเก็บความโกรธเกลียดเอาไว้เราก็กำลังปล่อยให้คนที่เราโกรธเกลียดมาออกฤทธิ์แสดงอำนาจในชีวิตของตัวเราความเกลียดชังการไม่ให้อภัยเป็นการปล่อยเปิดช่องอนุญาตให้คนนั้นมาวางบ่วงและมีอำนาจเหนือชีวิตของเราเข้ามาทำให้เราเครียดเข้ามาทำให้เรานั่งร้องไห้เข้ามารบกวนจิตใจทำให้เรานอนไม่หลับเช้าวันอาทิตย์หลับไม่ตื่นเข้ามาพรากสันติสุขเอาไปจากชีวิตของเราทำให้เราเสียใจทำให้เรารู้สึกชีวิตมันไม่มีความสุขการไม่ให้อภัยคือการปล่อยให้อำนาจของคนคนนั้นมาครอบงำจิตใจของเราเองเขาไม่มีอำนาจจะเคาะเข้ามาในจิตใจเราแต่ประตูจะถูกเปิดเมื่อเรามีช่องที่ไม่ให้อภัยคนที่เราเกลียดชังเขาอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าเราเกลียดเขาอยู่เขาใช้ชีวิตสนุกมากเลยเขาเตรียมจะไปเอนเตอร์เทนเขาจะใช้ชีวิตสนุกสนานดูสนุกสนานกับหลายอย่างในชีวิตเขาไม่รู้เลยแต่เราเนี่ยนั่งเศร้าและใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขเพราะเราเลือกจะขังตัวเองไว้อยู่ในเรือนจำพระคัมภีร์ได้บอกว่าระวังอย่าขาดจากพระคุณพระเจ้าในฮีบรู12ข้อ15อย่ามีรากขมขื่นงอกขึ้นมาก่อความยุ่งยากให้และทำให้หลายคนเป็นมลทินพระคัมภีร์บอกว่าอย่าลืมอย่าขาดพระคุณพระเจ้าในชีวิตเพราะถ้าคุณขาดพระคุณพระเจ้าคุณไม่เข้าใจพระคุณพระเจ้าที่ให้อภัยกับชีวิตโดยเสมอแล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่มีรากขมขื่นงอกขึ้นมาและชีวิตจะเริ่มยุ่งยากหลังจากนั้นเมื่อคนนี้เดินเข้ามาเราก็เดินออกไปเมื่อเราเห็นคนนี้ใส่เสื้อสีนี้เราก็กลับไปถอดเปลี่ยนสีเสื้อไม่ต้องการจะปฏิสัมพันธ์ไม่ต้องการจะพบปะคนนี้คนนี้นั่งแถวนี้เราขยับไปนั่งแถวนู้นการให้อภัยนั้นจะปลดปล่อยรากขมขื่นเหล่านี้ออกไปจากชีวิตและมันจะปลดปล่อยท่าสำคัญก็คือตัวของเราให้หลุดจากที่คุมขังและเป็นไทยทางเดียวที่เราจะปลดปล่อยอำนาจของคนที่ผูกมัดเราก็คือการให้อภัยเขาเพราะถ้าเราไม่ให้อภัยเขาไม่รู้ตัวแต่เขายังมีอำนาจในชีวิตของเราอย่าเป็นทาสต่อไปเองไหมครับเมื่อท่านไม่ให้อภัยท่านก็ขายตัวเองให้เป็นทาสของความเกลียดชังและเขาจะออกฤทธิ์เขาจะทำให้ผมเรางอกเขาจะทำให้อายุเราสั้นลงเขาจะทำให้ร่างกายเราปั่นป่วนเขาจะทำให้ตีนกาถามหาเราเขาจะทำให้ชีวิตเราไม่ปกติสุขเราจะไม่มีความสุขของชีวิตเลยสามีภรรยาที่ทะเลาะกันเนี่ยมีความน้อยใจภรรยาน้อยใจสามีหนักเข้าสามีก็เลยน้อยใจภรรยากลับซะเลยสุดท้ายพอเป็นอย่างนี้ชีวิตครอบครัวมันก็จะไม่มีความสุขอยู่ด้วยกันแต่มันมีจิตใจที่ปั่นป่วนและมันไม่ได้รักการปลดปล่อยสามีภรรยาถูกออกแบบถูกสร้างมาให้กอดไม่ใช่ให้เกลียดเองไหมครับเราถูกสร้างมาเพื่อให้แสดงความรักต่อกันเพื่อให้กลับสู่การเกิดดีไม่ใช่เพื่อการเกลียดชังกันเพราะฉะนั้นจงปลดปล่อยตัวของท่านเองจากความเกลียดชังเหล่านั้นโลกเนี่ยพยายามจะยัดเยียดความเกลียดชังเพราะมารู้ว่าเมื่อใครเกลียดชังคนนั้นจะไม่สัมผัสพระคุณพระเจ้าทำไมคำอธิษฐานมันถึงขึ้นไปแล้วมันเด้งคำอธิษฐานกลับมาทำไมคำอธิษฐานที่เราร้องทูลไม่ได้รับคำตอบเพราะว่ามารู้ว่าวิธีการคริสเตียนกับพระเจ้าก็คือทำให้ความเกลียดชังยัดไปอยู่ในใจคริสเตียนให้ได้เราเห็นไหมครับไม่ว่าม็อบสีอะไรก็ตามแต่ทุกสีก็มีความต่อสู้การพยายามจะต่อสู้เพื่อความถูกต้องในจุดยืนของเขาแต่หากมันยัดเยียดความเกลียดชังฝ่ายที่ไม่เหมือนกับเราฝ่ายที่แตกต่างจากเราสิ่งเหล่านี้มันก็ยัดทำให้สังเกตไหมว่าผู้คนเนี่ยจิตใจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอเราฟังปลาใสไปเรื่อยๆพอเราดูรายการทีวีไปเรื่อยๆหรือฟังข่าวอีกด้านไปเรื่อยๆเราจะเกิดความเกลียดชังบุคคลผู้นั้นทั้งที่เราไม่เคยพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ด้วยตัวของเราเองเลยเราไม่เคยไปเห็นข้อมูลนั้นด้วยตัวของเราเองแต่เราจะรู้สึกเกลียดชังเพราะสิ่งที่เป็นการปลุกระดมการพูดบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เกิดความเกลียดชังสังเกตบางทีเราไปฟังปลาใสบางอย่างพอกลับมาบ้านนะเรารู้สึกงุนงิดรู้สึกมันกระสับกระส่ายใจมันไม่มีความสุขเพราะเราถูกมารใช้วิธีหนึ่งคือการหยอดเมล็ดแห่งความเกลียดชังฝังอยู่ในจิตใจของเราโดยอาศัยสิ่งที่เป็นคราบของความถูกต้องมาสร้างความเกลียดชังความถูกต้องต้องสร้างความถูกต้องไม่ใช่สร้างความเกลียดชังเองไหมครับมันเป็นคนละเรื่องระหว่างความถูกต้องกับความเกลียดชังพ
พระคัมภีร์จึงสอนว่าคุณมองความจริงด้วยความรักด้วยใจรักไม่ได้มองความจริงด้วยใจเกลียดชังและสิ่งนี้คือเลขกลอนมารที่พยายามทำในสังคมของเรายัดเยียดความคิดต่างๆมีชุดของข้อมูลอะไรหลายๆอย่างมาเพื่อให้เราเกลียดชังคนอีกฝ่ายหนึ่งแต่พระเจ้าสอนให้เรามองข้อเท็จจริงนั้นด้วยความรักเห็นไหมครับทำไมเวลาเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นมามันมีความรุนแรงมีการทำร้ายกันอย่างรุนแรงมีการจุดไฟเผามีการเผาลงศพมีการทุบทำร้ายกันมีการทำร้ายข้าวของเกิดเหตุวุ่นวายโอลแมนมันไม่เฉพาะเรื่องของหลักการความถูกต้องแต่มันคือเรื่องความเกลียดชังที่เป็นวิญญาณแทรกที่มารใช้ช่องนี้ในการหว่านไปสู่ผู้คนทีมฟุตบอลชอบทีมลิเวอร์พูลชอบทีมแมนยูทำไมต้องมาเกลียดกันไม่เข้าใจทำไมเราต้องรักทีมของเรามากขึ้นด้วยการเกลียดอีกทีมนึงหรือผมจึงเลือกรักทั้งสองทีมเลยแต่ก็มีทีมหนึ่งที่ผมรักมากกว่าตอนนี้ผมไม่เข้าใจพอเวลาผมไปดูเว็บบอร์ดนะแฟนทีมนี้ก็จะต้องว่าอีกทีมหนึ่งว่าอีกทีมหนึ่งเพราะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องว่ากันและเกลียดชังกันมันไม่มีเหตุผลเลยที่เราจะรักทีมเรามากขึ้นด้วยการด่าคนอื่นมากขึ้นกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่มารพยายามยัดใส่กับตัวของเราเราเห็นข่าวในเมืองไทยไหมครับพี่น้องยิงกันตายเพราะว่าชอบบางคนละทีมเชียร์กันแล้วก็อีกคนนึงก็ยามกันไปเริ่มจากเล่นยามกันไปยามกันไปยิงกันไปนิดสุดท้ายเอาปืนมายิงกันเลยพี่กับน้องฆ่ากันตายเพราะว่าเชียร์ทีมฟุตบอลคนละทีมนี่คือวิธีการที่มารใช้ในการยัดเยียดความเกลียดชังให้กับชีวิตของเราตอนสมัยผมเด็กๆครอบครัวผมก็ถูกกระทำหลายอย่างที่ไม่เป็นธรรมอยู่บ้างและในมุมที่ผมไม่รู้ตัวผมอาจจะไปทำอย่างไม่ยุติธรรมกับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันคุณแม่ผมเนี่ยผ่อนรถคันหนึ่งเขาอาจจะกู้ไม่ได้ก็เลยฝากญาติเป็นคนกู้ให้ก็ผ่อนรถเป็นรถ6ล้อนะผ่อนจ่ายเขาไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์มาหาเราที่บ้านมายึดรถของเราไปเราก็งงทำไมเราผ่อนทุกเดือนรถถึงถูกยึดสุดท้ายมารู้ว่าคนที่เราฝากผ่อนเนี่ยเขาเอาเงินของเราไปผ่อนรถของเขาเองแล้วสุดท้ายเราก็ถูกยึดรถไปแล้วไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ถูกยึดตามไปด้วยอีกคันหนึ่งโดนกันทั้งสองคันเลยผมรู้สึกทำไมมีรถต้องถูกยึดด้วยเราออกรถคันใหม่จาก6ล้อเหลือ4ล้อเป็นรถกระบะมาจอดไว้อยู่หน้าบ้านตื่นเช้าขึ้นมารถเราใครขับออกไป ลงมาแม่ใครขับรถเราไปทุกคนตกใจรถถูกขโมยอย่างหน้าบ้านใช้ไปได้สักพักหนึ่งนะช่วงปีหนึ่งหรือสองปียังผ่อนอยู่เลยนะแล้วประกันหมดยังไม่ได้ไปต่อประกันต้องมาผ่อนรถคันนี้ต่อทั้งที่เราถูกขโมยไปนะผ่อนรถสองคันสุดท้ายผ่อนให้เขาหมดเลยเราก็รู้สึกว่าทำไมชีวิตเรามันเหมือนมีความไม่เป็นธรรมมีความไม่ยุติธรรมบางทีเราก็วนเวียนอยู่กับสิ่งนี้ว่าถ้าเราไม่ถูกโกงเราไม่ถูกคนมาทำร้ายเรามันก็อาจจะทำให้ชีวิตเราดีกว่านี้คุณแม่ของเราไม่ต้องลำบากแบบนี้แต่ถ้าเราวนเวียนอยู่กับรถที่หายไปเราจะไม่พร้อมสำหรับปัจจุบันเลยเราจะไม่มีความสุขกับปัจจุบันแล้วเราจะไม่เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอนาคตเลยเวลาที่ผ่านไปรถสองคันนั้นไปเวลาผ่านมามันก็จะมีสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตของเราในที่สุดเมื่อครอบครัวของเราเริ่มรู้จักคิดให้มีความสุขดำเนินชีวิตให้มีความสุขพระพรพระเจ้าก็ค่อยๆเทมาแล้วมันก็มีสิ่งดีหลายอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของเราโลกนี้มีวาระของมันใครมาเอาจากเราไปวันหนึ่งพระเจ้าก็เอาคืนมาให้ได้เอเมนไหมครับถ้าเรายึดติดกับอดีตเราจะไม่มีความสุขอยู่กับปัจจุบันเลยแล้วเราจะไม่เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสุขในอนาคตที่กำลังจะมาพระเจ้าต้องการให้คริสเตียนถูกไถ่ให้พ้นจากธาตุบาปพระเจ้าต้องการให้คริสเตียนถูกไถ่เพื่อเราจะมีชีวิตใหม่แห่งเสรีภาพเอเมนไหมครับไม่ใช่ชีวิตที่ถูกใครทำร้ายต่อไปเอเมนไหมครับเราไม่ใช่คนที่ถูกทำร้ายบอกคนข้างๆว่าเราไม่ใช่คนที่ถูกทำร้ายเอเมนไหมครับเราเป็นคนที่พระคุณพระเยซูทำงานและเรามีเสรีภาพเรามีชัยชนะเราปลดปล่อยและเราเป็นไทยเองไหมครับเราไม่ใช่คนที่อยู่ในเรือนจำเป็นความโกรธเกลียดอีกต่อไปเพราะสิ่งนี้ไม่คู่ควรกับคนสูงส่งอย่างพี่น้องในห้องประชุมนี้เองไหมครับซ่อตรวนไม่คู่ควรกับคนหน้าตาดีอย่างท่านเองไหมครับชีวิตของท่านสมควรกับสิ่งที่ดีกว่านั้นแฟนเก่าที่หนีไปหาชายหนุ่มเสื้อตะไคร้ไม่คู่ควรกับท่านเองไหมครับเขาไม่คู่ควรกับท่านท่านคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่านั้นเองไหมครับคนที่เคยทำร้ายจิตใจเราบริษัทที่เคยเอาเปรียบเราสามีที่เคยพูดบางคำที่ทำให้เราบาดเจ็บเราไม่คู่ควรที่จะใช้ชีวิตกับความบาดเจ็บเหล่านั้นเพราะพระเจ้าสร้างเราเป็นมงกุฎแห่งการทรงสร้างเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่านั้นการให้อภัยจะปลดปล่อยชีวิตเราจากพันธนาการและมันทำให้เราใช้ชีวิตคริสเตียนทุกวันด้วยความสุขไม่ต้องแบกโลกบางอย่างเอาไว้ไม่ต้องตึงเครียดและสุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้นด้วยและประการสุดท้าย 2.3 เป็นทางเพื่อรับการอภัยจากพระเจ้าเป็นทางเพื่อรับการอภัยจากพระเจ้าเมื่อคุณให้อภัยคุณก็จะได้รับการอภัยจากพระเจ้าด้วยพี่เลี้ยงผมเคยสอนบอกว่า
วิธีการขอการอภัยจากพระเจ้าก็คือการสารภาพบาปและกลับใจจากบาปพระเยซูมาบวกเพิ่มอีกอันหนึ่งก็คือไม่ใช่แค่สารภาพบาปและกลับใจจากบาปของคุณแต่บวกด้วยสิ่งที่สามคือตัดสินใจให้อภัยบาปที่คนอื่นทำกับคุณด้วยทำไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะพระคัมภีร์พูดครับในข้อ28ถึงข้อ35เมื่อทาสคนหนึ่งได้รับการปลดหนี้ 10,000 ตะลันเขาออกไปเจอทาสอีกคนหนึ่งเป็นหนี้เขาแค่100เดนาริออนเขาไปเอาทาสคนนั้นลูกหนี้เขาคนนั้นจับขังคุกสุดท้ายเมื่อเจ้าองค์นั้นทราบว่าโอ้สายยกหนี้ให้ต้อง 10,000 ตะลันทำไมไปเอาผิดกับคนอื่นที่ติดหนี้แค่100เหรียญเดนาริออนก็เลยไปจับลูกหนี้คนแรกนั้นมาขังคุกเสียด้วยกันใครที่ไม่ได้ให้อภัยผู้อื่นผู้นั้นก็ปิดโอกาสสำหรับการรับการอภัยจากพระเจ้าในพระคัมภีร์มาระโก11ข้อ25มาระโกบทที่11ข้อ25ถ้าพวกท่านมีเรื่องกับใครจงยกโทษให้คนนั้นเพื่อว่าพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงยกโทษความผิดของพวกท่านด้วยเมื่อเรายกโทษให้กับคนอื่นพระเจ้าก็ยกโทษให้กับเรามัทธิวบทที่6ข้อ15แต่ถ้าท่านไม่ยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกันถ้าเราไม่ยกความผิดให้กับคนอื่นพระเจ้าจะไม่ยกความผิดให้กับเราด้วยเหมือนกันนี่ชัดเจนเพราะฉะนั้นสารภาพบาปไม่ใช่แค่เท่ากับกลับใจบวกสารภาพแต่สารภาพบาปการอภัยบาปเท่ากับกลับใจบวกสารภาพและบวกการให้อภัยกับคนอื่นด้วยคนที่เขาทำผิดกับเราเราให้อภัยเขานั่นคือการชำระชีวิตที่สมบูรณ์แบบและเมื่อเราได้ให้อภัยชีวิตเราก็ได้รับการปลดปล่อยและเราจะสามารถเป็นคริสเตียนได้ไม่มีใครสามารถเป็นคริสเตียนได้โดยควบคู่กับความเกลียดชังไปด้วยกันได้ C.S. Lewis ได้บอกว่าการเป็นคริสเตียนหมายถึงการที่คุณจะยอมให้อภัยแก่ผู้อื่นอย่างไม่มีข้อแม้เพราะพระเจ้าได้ให้อภัยแก่คุณอย่างไม่มีข้อแม้ด้วยเช่นเดียวกันมันคือการที่เราจะให้อภัยกับผู้อื่นอย่างไม่มีข้อแม้มันคือการเป็นคริสเตียนถ้าถามว่าเราเป็นคริสเตียนหรือยังไม่ได้แค่กลับใจมาหน้าเวทีแต่การเป็นคริสเตียนการรับการอภัยคือการตัดสินใจให้อภัยทุกคนอย่างไม่มีข้อแม้และเข้าใจสิ่งที่เขาเป็นและเมื่อนั้นชีวิตคุณจะมีความสุขยิ่งขึ้นการสารภาพบาปกับการให้อภัยบาปของผู้อื่นมันมาคู่กันเรานึกถึงวันพิพากษาวันสุดท้ายพระเจ้าเสด็จมามันมีหมู่เมฆมีพระสุรเสียงที่น่าคล้ำเกรงเป็นสิ่งที่มีฤทธานุภาพและเต็มไปด้วยสิทธิอำนาจแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่ามีสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่าการพิพากษาสำหรับคริสเตียนในการพิพากษาเนี่ยถือว่าสูงส่งและใหญ่เราจะไปยืนต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าในวันสุดท้ายที่นั่นการพิพากษาคือสิ่งที่สูงส่งแต่พระคัมภีร์บอกว่ามีสิ่งหนึ่งสูงส่งกว่าการพิพากษาในยากอบบทที่2ข้อ13ยากอบบทที่2ข้อ13บอกว่าเพราะการพิพากษาไม่กรุณาต่อผู้ที่ไม่แสดงความกรุณาแต่ความกรุณาย่อมมีชัยเหนือการพิพากษาถ้าคัมภีร์ว่าความพิพากษาที่สูงส่งและทุกคนคลั่งกลัวสิ่งที่สูงกว่าการพิพากษาคือความกรุณายากอบบอกว่าการพิพากษาจะไม่กรุณาต่อคนที่ไม่กรุณาแต่ใครที่กรุณาคนนั้นจะมีชัยเหนือการพิพากษาถ้าท่านไม่เมตตาคนอื่นถ้าเราไม่ให้อภัยผู้อื่นในวันนั้นการพิพากษาก็จะไม่เมตตาไม่กรุณาเราเหมือนกันแต่ถ้าเราเมตตาคนอื่นกรุณาคนอื่นผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ที่มีชัยเหนือการพิพากษาบางท่านอาจจะบอกไม่เห็นมันยุติธรรมเลยมันไม่แฟร์เขาทำผิดกับเราเขายังไม่ได้รับการชดใช้เลยเขายังไม่ขอโทษเลยมันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมพระองค์จะไม่ให้เกิดความไม่ยุติธรรมแน่แต่ส่วนของเราพระเจ้าบอกให้ฝากการแก้แทนไว้กับพระเจ้าฝากความยุติธรรมไว้กับพระเจ้าอย่าให้มันอยู่ในกำมือของเราบางคนบอกฝากการแก้แค้นไว้กับพระเจ้าผ่านมือของข้าพเจ้าแล้วกันขอเป็นอุปกรณ์ของพระเจ้าขอรับใช้พระเจ้าอยากอุทิศชีวิตเพื่อจะฝากการแก้แค้นผ่านมือข้าพเจ้าฝากมันไว้กับพระเจ้ามันไม่ควรอยู่ในมือของเราเอเมนไหมครับใช้ชีวิตนี้ให้มีความสุขมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเป็นคนผิวสีเป็นคนแอฟริกันอเมริกันเขาเกิดเป็นรุ่นลูกของคุณพ่อที่เป็นทาสและเขาเผชิญความเกลียดชังอย่างมากตั้งแต่วัยเด็กคนนี้ชื่อว่าบุ๊กเกอร์ทีวอชิงตันตอนแรกผมอ่านเรื่องเขาผมคิดว่าเขาเป็นนักเขียนเพราะเขาชื่อบุ๊กเกอร์ผมก็แปลโอ้คนนี้เป็นนักเขียนนะทีวอชิงตันจริงไม่ใช่อ่านไปอ่านมาเขาชื่อบุ๊กเกอร์นะเขาเป็นตัวแทนคนผิวดำรุ่นสุดท้ายเกิดจากบิดาผู้เป็นทาสและตลอดตั้งแต่วัยเด็กเขาถูกเหยียดผิวมาตลอด
เขามีความเจ็บช้ำเพราะเขาถูกดูหมิ่นถูกปฏิเสธจากสังคมแต่เขาพูดประโยคนึงบอกว่าผมจะไม่ยอมให้ใครมาบีบและทำให้จิตวิญญาณของผมตกต่ำลงด้วยการทำให้ผมเกลียดชังเขาผมจะไม่ยอมจิตวิญญาณตกต่ำลงด้วยการยอมให้ใครมาทำให้ผมเกลียดชังเขานี่คือสิ่งที่ดีมากๆเลยคือเขามองว่าถ้าใครทำให้เราเกลียดชังได้คนนั้นสำเร็จเพราะเขาทำให้เราตกต่ำลงกว่าเดิมได้อย่ายอมให้ใครทำให้เราเกลียดชังเองไหมครับตัดสินใจรับเสรีภาพและพระพรพระเจ้าด้วยการให้อภัยเราอาจจะแปลกใจทำไมคำอธิษฐานคริสเตียนบางคนมีการอัศจรรย์เหลือเกินพระเจ้าตอบอธิษฐานเขาชีวิตเขามันเหลือเชื่อแต่ทำไมคำอธิษฐานของเราเราก็อธิษฐานด้วยความเชื่อเราก็อธิษฐานด้วยความไว้วางใจทำไมมันไม่เกิดอาจเป็นไปได้ไหมครับที่คำอธิษฐานของเราไม่ไปถึงพระเจ้าส่งอะไรขึ้นไปมันสะท้อนกลับหมดเลยพระคัมภีร์บอกว่าใครที่ไม่ให้อภัยคนอื่นคนนั้นก็ไม่ได้รับการอภัยจากพระเจ้านั้นบาปที่เราสารภาพมันก็เหมือนกับรอมันจะขึ้นไปมันขึ้นไปไม่ได้ถึงพระเจ้าเพราะว่าเราไม่ให้อภัยคนอื่นบาปมันก็ก่อตัวคำอธิษฐานมันก็ขึ้นไปแล้วก็ถูกบาปเนี่ยปิดกั้นตลอดปิดกั้นตลอดปิดกั้นตลอดชีวิตก็ไม่ได้เต็มด้วยพระพรอย่างเต็มขนาดทำไมสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงทั้งที่พระเยซูบอกว่าพระองค์บาดเจ็บถูกโบยตีก็เพื่อให้เราหายดีทำไมดูเหมือนพระพรความมั่งคั่งมันไม่เกิดพระคัมภีร์บอกพระองค์ยอมเป็นคนยากจนเพื่อให้เราทั้งหลายเป็นคนมั่งมีทำไมสิ่งที่พระสัญญาพระเจ้าในพระคัมภีร์มันไม่เกิดกับชีวิตของเราทั้งที่เราสารภาพบาปสารภาพบาปแล้วแต่ทำไมพระเจ้าไม่ต่ออธิษฐานเป็นไปได้ไหมครับว่าการอภัยคือการสารภาพกับใจบวกด้วยตัดสินใจให้อภัยคนที่ทำผิดกับเรามันอาจจะเป็นจุดนี้แหละที่มันฝังแล้วทำให้ชีวิตเราไม่ได้รับพระพรเต็มขนาดเราจะดำเนินชีวิตได้พระเจ้าก็มีทูตสวรรค์ขอพระองค์ดูแลแต่พระพรถูกยับยั้งไม่มาเต็มขนาด 100% อย่างที่มันควรจะเป็นผมเชื่อในพระคัมภีร์พี่น้องเชื่อในพระคัมภีร์เอเมนไหมครับพระเยซูบอกว่าผู้ใดให้อภัยผู้อื่นผู้นั้นจะได้รับการอภัยจากพระเจ้าและเชื่อเลยว่าชีวิตของเราจะเป็นชีวิตแห่งพระพรจากนี้เป็นต้นไปเอเมนไหมครับเราสมควรกับชีวิตที่ดีกว่าที่คุมขังแห่งความเกลียดชังเราสมควรต่อพระพรของพระเจ้าที่รอคอยเราอยู่ข้างหน้ามาสิครับในวันนี้ชีวิตของเราได้รับการฟื้นฟูจากองค์พระเยซูคริสต์ด้วยกันสิครับให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาปลดปล่อยจิตใจของเราฝากการแก้แทนไว้ในพระหัตถ์พระเจ้าโดยไม่ต้องผ่านมือเราก็ได้ขอพระเจ้าทรงดูแลในเรื่องนั้นๆและใช้ชีวิตทุกวันจากนี้เจอหน้าใครที่เราเคยเกลียดชังกลับไปคืนดีคำว่าให้อภัยจะคู่กับการคืนดีเสมอคำว่า forgiveness จะคู่กับคำว่า reconciliation forgiveness คือการให้อภัย reconciliation คือการคืนดีมันเป็นสิ่งที่คู่กันพระเจ้าให้อภัยมนุษย์แล้วพระองค์ปล่อยมนุษย์ดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆของมนุษย์ไหมไม่พระองค์คืนดีกับมนุษย์พระองค์มามีความสัมพันธ์กับมนุษย์และพระองค์นำมนุษย์กลับสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าในพระคัมภีร์คำว่าให้อภัยจะคู่กับการคืนดีกันเสมอจริงอยู่เราให้อภัยบางคนแต่ถ้าเขาไม่ให้อภัยเราเราคืนดีไม่ได้อันนั้นเป็นปัจจัยของเขาแต่ตัวเราพร้อมจะคืนดีจริงอยู่เราให้อภัยบางคนแต่เขาตายไปแล้วเราไม่สามารถจะไปคืนดีกับเขายกเว้นไปเจอกันในโลกหน้าถ้าเจอกันเราไม่สามารถจะคืนดีนั่นเป็นข้อจำกัดของการคืนดีแต่ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่และถ้าเขายังดำเนินอยู่หรือเขาอยู่ในคริสตจักรเดียวกับเราเราให้อภัยต้องไม่จบแค่นั้นมันไม่ใช่แค่เคลียร์ความรู้สึกในใจแต่มันต้องกลับไปสู่ขั้นต่อไปของการคืนดีแล้วความสัมพันธ์ที่ดีกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งความเชื่อคริสเตียนจะเป็นความสัมพันธ์การคืนดีเรากับพระเจ้าและเรากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันเริ่มจากเรากับตัวเราเองบางทีคนที่เราเกลียดที่สุดไม่ให้อภัยที่สุดอาจจะเป็นตัวของเราเองก็ได้มันเริ่มจากเรากับครอบครัวของเราบางทีคนที่เรารู้สึกอึดอัดที่สุดอาจจะเป็นคนที่อยู่บ้านเดียวกับเราก็ได้วันนี้พระเจ้าพูดกับเราแล้วว่าท่านต้องการพระพรท่านรักตัวของท่านเองไม่อยากอยู่ในที่คุมขังจงเริ่มคืนดีซะกลับสู่ความสัมพันธ์ที่ดีบางทีคนที่เราอึดอัดใจอาจจะเป็นพี่เลี้ยงของเราลูกแก่ของเราคนร่วมแคร์กับเราหรือบางคนที่เคยสร้างความบาดเจ็บให้กับเราในอดีตตัดสินใจกับพระเจ้าวันนี้ให้อภัยและถ้าท่านสามารถจะไปสู่ขั้นการคืนดีได้พยายามไปสู่การคืนดีและการคืนดีจะนำมาซึ่งพระพรพระเจ้าจะเทพระพรลงมาในประเทศสเปนมีพ่อลูกคู่หนึ่งทะเลาะกันลูกชื่อปาโก้และพ่อกับลูกคู่นี้ทะเลาะกันอย่างรุนแรงลูกชายก็หนีออกไปจากบ้านรู้สึกว่าพ่อเกลียดเขาพ่อไม่ให้อภัยเขาเขาไม่ต้องการที่จะอยู่ในบ้านนี้ต่อไปพ่อนึกเสียใจว่าลูกชายหนีออกจากบ้านก็เลยออกตามหาลูกชายเพราะให้อภัยกับความผิดที่ลูกชายก่อเขาไปตามหาทั่วเมืองหลวงของสเปนคือเมืองมาดริดหาไม่เจอเขาเลยเดินเข้าไปที่สำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์ช่วยลงข่าวให้ผมหน่อยเป็นข่าวใหญ่ๆผมยินดียอมจ่ายตังค์เพื่อให้ได้ลูกผมคืนเขาลงโฆษณาบอกว่า
าโก้ลูกรักได้โปรดมาพบพ่อวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงที่หน้าสำนักงานหนังสือพิมพ์แห่งนี้พ่อให้อภัยทุกอย่างแล้วพ่อรักลูกเมื่อหนังสือพิมพ์ถูกตีพิมพ์ไปวันรุ่งขึ้นพ่อคนนี้ไปรอที่หน้าสำนักงานหนังสือพิมพ์ตามคำโฆษณาเขาต้องพบกับความประหลาดใจไม่ใช่ว่าปาโก้ไม่มาแต่มีคนชื่อปาโก้ที่มาหาพ่อตัวเอง800คนอยู่ที่นั่นมีคนชื่อเดียวกันที่รู้สึกว่าทำผิดบางอย่างกับพ่อของเขา800คนอยู่ที่นั่นและเขาหาว่าพ่อของเขาเป็นคนลงโฆษณาหนังสือพิมพ์นี้หรือเปล่าพี่น้องครับมนุษย์ต้องการการให้อภัยคนเราต้องการการให้อภัยมากกว่าที่เราจะคิดเราอาจจะให้ทรัพย์สินเงินทองอะไรไม่ได้แต่บางทีการที่เราให้อภัยบางคนที่เขาทำผิดกับเรามันคือการปลดปล่อยเขาออกจากเรือนจำมันคือการทำให้ชีวิตของเขาเหมือนกับตายตาหลับใช้ชีวิตนี้โดยไม่ต้องแบกความผิดกับบางเรื่องที่เขาเคยทำกับเราในอดีตไม่ได้ต่อไปทุกคนต้องการการอภัยสำหรับคนที่ยังไม่อยากจะตัดสินใจให้อภัยหากถามตัวเองด้วยความจริงใจตัวเราเองจริงๆก็ต้องการให้คนอื่นอภัยให้กับเราเหมือนกันคนที่ไม่อาจอภัยให้กับคนอื่นได้ลึกในใจของเราเราก็ต้องการการอภัยจากผู้อื่นด้วยเหมือนกันถ้าเรารักตัวเองถ้าเรารักพระเจ้ามากพอเราก็จะตัดสินใจให้อภัยทุกคนที่เคยทำผิดกับเราเองไหมครับอดีตมันก็คืออดีตมันผ่านไปแล้วผมเชื่อว่าฤทธิ์อำนาจที่กางเขนพระเยซูเพียงพอแล้วที่จะเยียวยาท่านจากความบาดเจ็บในอดีตได้ถ้าเมื่อไหร่รู้สึกไม่มีกำลังชนะมันไม่ได้หันไปมองฤทธิ์อำนาจกางเขนของพระเยซูหันไปมองที่นั่นและเชื่อฤทธิ์อำนาจแม้กางเขนพระเยซูพระโลหิตพระเยซูที่มีค่าและช่วยปลดปล่อยเราได้อาจจะมีคนเคยทำผิดกับเรามาหลายครั้งผิดซ้ำผิดซากเกิน7 × 70แล้วอาจจะมีบางคนทำผิดกับเราที่รุนแรงนับเป็นหมื่นตะลันชั่วชีวิตก็ชดใช้ไม่ได้แต่ขอให้เราเลือกที่จะปลดบ่วงของการผูกมัดนี้ออกไปจากชีวิตของเราเขาทำให้เราบาดเจ็บได้แต่เฉพาะในอดีตเท่านั้นแต่มันไม่มีฤทธิ์ในชีวิตของเราในปัจจุบันและอนาคตอีกแล้วเอเมนไหมครับอย่าให้คนนั้นมาครอบงำชีวิตของเราอีกต่อไปเขาไม่คู่ควรที่เขาจะมาครอบงำจิตใจของเราฝากเขาไว้กับพระเจ้ารับเสรีภาพจากองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันสิครับให้เราอธิษฐานแสวงหาพระเจ้า